ับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับแล้วเมนูของเราวันนี้เป็นของหวานที่น่ากินมากๆเลยนั่นก็คือเมนูมะม่วงลอยแก้วกับเยลลี่ราสเบอร์รี่ครับโอ้โหเชฟมะม่วงนี่ก็ของไทยนะราสเบอร์รี่ของฝรั่งเชฟเอามารวมกันเนี่ยโอ้โหสุดยอดก็โอเคนี่เป็นช่วงหน้าร้อนช่วงหน้าร้อนเป็นอะไรให้มันเย็นชื่นใจชื่นใจหน่อยก่อนอื่นเราจะทำเยลลี่ก่อนเยลลี่แต่เยลลี่ของเราคือรสชาติเปรี้ยวๆเลยใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช อร่อยอร่อยเลยขั้นตอนการทำอันนี้คือเราผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันใช่ถูกไหมครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวน้ำเปล่าลงไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับจะเป็นน้ำเชื่อมกลิ่นราสเบอร์รี่นะครับก็ครบเครื่องทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาติเลยนะฮะจากนั้นนะครับเราจะเติมความหวานให้กับตัวเยลลี่ของเรานะครับด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวนะครับปกติใส่2ช้อนโต๊ะวันนี้ใส่แค่ช้อนโต๊ะเดียวหวานเหมือนเดิมแต่แคลอรี่ลดลงนะครับจากนั้นนะครับขาดไม่ได้เลยครับผงวุ้นตรานางเงือกนะครับที่จะทำให้เยลลี่ของเราเซตตัวสวยงามนะครับโอเคเราคนผสมให้เข้ากันเนาะแล้วก็มั่นใจว่าเขาเดือดทั่วกันดีนะครับครับหลังจากนั้นเราก็จะเทใส่นี้ถาดนะในพิมพ์ที่เราเตรียมไว้ใช่ไหมฮะใช อันนี้รอให้เขาเย็นลงก่อนนิดนึงแล้วก็จะเข้าไปไว้ในตู้เย็นก็ได้หรืออาจจะทำเก็บไว้ล่วงหน้าครับแล้วก็เวลาจะใช้เราก็จะมาตัดใช้พิมพ์กดใช้พิมพ์กดอะไรก็ได้โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราร้อยเขาเย็นลงแล้วเข้าตู้เย็นนะครับแล้วเดี๋ยวเซตตัวปุ๊บก็มากดพร้อมๆกันครับครับเสิร์ฟพร้อมกับมะม่วงโอเคครับเอาละครับผ่านไปจนเยลลี่ราสเบอร์รี่ของเราเซตตัวดีเลยตอนนี้เราก็มากดเป็นพิมพ์นะอันนี้อยู่ที่ความชอบของเรานี่แหละฮะคุณผู้ชมอันนี้เป็นวุ้นเยลลี่ราสเบอร์รี่ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะกดเนี่ยตามจำนวนที่เราต้องการเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำตัวมะม่วงลอยแก้วแล้วก็ตกแต่งด้วยเยลลี่ราสเบอร์รี่พร้อมๆกันนะครับเอาละครับอันนี้เยลลี่ราสเบอร์รี่เรียบร้อยแล้วนะครับมะม่วงของเราโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นงานประณีตนะฮะแกะสลักสวยงามพร้อมที่จะนำมาลอยแก้วแล้วเดี๋ยวจะทำน้ำเขาเรียกว่าเป็นน้ำเชื่อมลอยแก้วกันถูกต้องนะครับขั้นตอนการทำยังไงครับก็มีน้ำนะที่ส่วนประกอบแล้วก็จะมีน้ำมะนาวครับผมแล้วก็จะมีน้ำความหวานนะครับจากมิตรผลไลท์ชูการ์หลังจากใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับเราก็จะใส่มิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวนะครับน้ำลอยแก้วของเราก็จะหวานกลมกล่อมกำลังดีนะครับที่สำคัญแคลอรี่นิดเดียวด้วยครับครับหลังจากที่เรามีน้ำแล้วก็น้ำตาลใส่ลงไปแล้วเราจะตามไปด้วยน้ำมะนาวน้ำมะนาวนะครับอันนี้ความหวานของน้ำตาลนะกับน้ำที่เข้ากันอันนี้เราไม่ต้องใช้เวลาเคี่ยวเหมือนอย่างทั่วๆไปที่เราใช้น้ำตาลปกติกับน้ำต้องทำให้น้ำตาลหรือน้ำอะไรที่มันมีอุณหภูมิพอดีแล้วให้น้ำตาลมันให้น้ำมันใสแต่นี่เราก็ได้แค่เราแล้วว่าได้แบบรวดเร็วทันใจละลายง่ายโอเคครับโอเคครับอันนี้เราก็ได้แล้วครับปุ๊บเราก็เตรียมไว้แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะใช้วิธีการแช่ในอ่างผสมแบบนี้ถูกต้องครับนะครับเราก็จะนำตัวมะม่วงน้ำตกไม้ของเรานะฮะใส่ลงไปในอ่างผสมนะครับโอเคครับแล้วที่เราก็น้ำที่เราเป็นน้ำตาลน้ำเชื่อมอยู่นะฮะน้ำเชื่อมลอยแก้วของเราเทลงไปท่วมๆเลยใช่ไหมครับครับโอเคเดี๋ยวเรารอทิ้งไว้จนเย็นแล้วก็ไปแช่เย็นนะฮะพอเย็นจัดๆปุ๊บเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟพร้อมๆกันเสิร์ฟพร้อมกับตัวนี่เลยเยลลี่ราสเบอร์รี่แล้วก็ไอศกรีมกะทิครับเอาละครับคุณผู้ชมอันนี้มะม่วงของเราโอ้โหสวยงามได้ที่เลยสังเกตเขาเงานิดๆเลยนะโอเคครับเชฟเดี๋ยวเราเสิร์ฟได้เลยใช่ไหมครับครับก็มีไอศกรีมอยู่แล้วไอศกรีมกะทิครับนะครับเชฟเอาอะไรก่อนโอเคตักมะม่วงลงจานเลยนะฮะ
นะครับไอศกรีมกะทิของเรานะครับโอ้โหเสิร์ฟเย็นๆแบบนี้เลยนะฮะเอาละครับเอาละมะม่วงนะครับไอศกรีมกะทิแล้วก็เยลลี่ราสเบอร์รี่ครับสีสันตัดกันสวยงามเลยน้ำเชื่อมลอยแก้วของเรานะครับหวานกำลังดีเลยเย็นสดชื่นเย็นสดชื่นนะครับทานคู่กับไอศกรีมกะทิแล้วก็สระช่อสวยๆสักช่อหนึ่งนะฮะโอ้หน้าเชฟนะครับโอเคโอเคครับก็สวยงามนะครับเป็นของหวานที่มีเนื้อผลไม้ครับผมครับกับเยลลี่นะฮะแล้วก็ไอศกรีมอร่อยๆครับนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับฝากไว้เลยนะครับกับเมนูอร่อยๆของเราในวันนี้ครับมะม่วงลอยแก้วกับเยลลี่ราสเบอร์รี่ครับและช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพยังคงมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเรื่องอะไรจะเป็นของอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับวันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูซีซ่าสลัดสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ56แคลอรี่ต่อซีซ่าสลัดทั้งสูตรค่ะโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่112แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50%เรามาเริ่มทำซีซ่าสลัดกันเลยค่ะใส่กรีกโยเกิร์ตลงในภาชนะตามด้วยมัสตาร์ดซอสเปรี้ยวเกรทเตสพาร์เมซานชีสปลาแอนโชวีกระเทียมบดผิวเลมอนพริกไทยดำมิตรผลไลท์ชูการ์คนผสมให้เข้ากันใส่น้ำสลัดลงในภาชนะตามด้วยผักคอสเคล้าผสมให้เข้ากันรับประทานกับอกไก่ย่างไข่ต้มและครูตองส์เพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูสลัดเพื่อสุขภาพอย่างซีซ่าสลัดแล้วค่ะนอกจากอร่อยเหมือนใช้น้ำตาลปกติแล้วยังทำง่ายเพราะมิตรผลไลท์ชูการ์ผสมง่ายและละลายเร็วไม่ต้องกังวลเรื่องแคลอรี่รับประทานได้อย่างสบายใจซีซ่าสลัดสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้1ที่รับประทานได้1ถึง2คนมีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่166บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่166บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว